ช่วงนี้พาทุกท่านมารู้จักกับยนตกรรม4ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดของ Yamaha ที่ได้มีการนำมาโชว์อย่างโดดเด่นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับนี่คือ Yamaha YXZ1000R ยานยนต์4ล้อขาลุยนะครับที่ไปได้ทุกที่ที่มีทางมันสามารถไปได้ในทะเลทรายที่มีความโหดด้วยพลังเครื่องยนต์4จังหวะ3สูบเรียง998 cc 12วาล4วาล์ต่อสูบครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้แรงบิดดีในรอบกลางรวมถึงรอบสูงสุดที่ทำได้กว่า 1,500 รอบต่อนาที Yamaha ได้มีการพัฒนาลูกสูบอัดขึ้นรูปนะครับที่มีน้ำหนักเบาพร้อมด้วยบาลานเซอร์นะครับเพลาถ่วงดุลที่ให้การขับขี่อย่างนุ่มนวลนี่คือยานยนต์ที่ให้พลังแรงม้าสูงอัตราเร่งยอดเยี่ยมโดยทำรอบสูงสุดได้กว่า 1,500 รอบต่อนาทีสังเกตดูจะนะครับว่ามันมีระบบเกียร์5สปีดที่เรียกว่า Sequential Shiftสามารถกดเข้าเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องระบบกระสะเทือนหน้าหลังนะครับแบบอิสระทั้ง4ล้อโดยมีช็อคอัพเป็นของ Fox นะครับปรับสปริงพรีโหลดได้รีบาวด์แดมปิ้งได้รวมถึงคอมเพรสชันแดมปิ้งได้ทั้ง3จุดครับสปริงช็อคอัพแบบดูอัลเลทนะครับก็หมายถึงสปริงที่มีความถี่ห่างไม่เท่ากันชุดเดินไมค์ผสมนะครับระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลพัดรอบเป็นแบบเข็มครับเลดไลน์อยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีพวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับได้นะครับให้ความคล่องตัวในการใช้งานไฟหน้า LED 4ดวงไฟท้าย LED เช่นกันเก็บของบรรทุกของได้กว่า300ปอนด์ราคาของรุ่นสีน้ำเงินขาวคันนี้อยู่ที่ 733,800 บาทถ้าเป็นสีส้มดำนะครับราคาอยู่ที่ 696,800 บาทซึ่ง Yamaha นำเข้ามาโชว์ในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การโชว์เทคโนโลยีอย่างเดียวครับยังไม่มีแผนจำหน่ายแต่อย่างใด